จับชายวันนี้ตอนไทยอินอินชอนเกมกับเรื่องราวดีนี้นะครับที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานเอเชียนเกมเราไปดูกันครับว่าคนไทยจะอินเหมือนผมไหมเกาหลีจะฟีเวอร์หรือเปล่าทางเขาเตะเราเนี่ยเราฟาวล์แต่พอมันเตะเรานี่โอ้โหลื่นเลยระวังใช่ป่ะล่ะเรื่องจริงเรื่องจริงเอาล่ะให้เขาโกงไปเราซื่อซะอย่างก็สนุกดีค่ะแต่เจ้าดูแล้วเจ้าภาพขี้โกงอ่ะไม่ชอบเลยไม่ปลื้มเกาหลีใต้เลยเปลี่ยนหน้าตาได้แต่เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้นะครับเกาหลีครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยเก่งละแต่แม่งมันติดอยู่นี้เดียวว่าเกาหลีมันเก่งกว่ามันมี14คนนะพี่ต้องเข้าใจป่ะมันมี14คนน่ะไม่ใช่11โอเคป่ะเข้าใจตรงกันป่ะเพื่อนเฮ้ยนี่แม่งพอนักกีฬาไทยเราทำดีแล้วนะคะแต่ว่าทำไมเจ้าภาพแบบทำแบบรับไม่ได้อ่ะแบบว่าชอบแบบโกงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบรับไม่ได้อ่ะโอเคไหมโอเคขอยกเลิกติ่งชั่วคราวเลยค่ะสำหรับอินชอนเกมนะครับถ้าแบบจะโกงกันขนาดนี้ก็ไปแข่งกันประเทศเดียวดีกว่าครับไม่ต้องเชิญประเทศอื่นมาแข่งนะครับ Very good เจ็บ